สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง One World Planet ครับสำหรับตอนนี้ผมก็มาถึงที่ท่าอากาศยานกรุงกุลาลัมเปอร์แล้วครับก็ในคลิปก็กำลังเดินไปที่รถไฟครับเป็น KLIA Express ซึ่งจะเป็นขบวนรถด่วนที่จะเข้าเมืองครับซึ่งในตัวสนามบินกุลาลัมเปอร์นะครับท่าอากาศยานกรุงกุลาลัมเปอร์ก็จะบรรยากาศประมาณนี้ครับเดินผ่านตม.ออกมามีร้านขายของเยอะแยะเลยครับทั้งแบรนด์เนมและร้านอาหารต่างๆครับเพียบเลยก็เลยอยากจะพามาชมบรรยากาศกันนี่แล้วก็จะเห็นป้ายครับที่บอกว่าตรงนี้เป็นสถานีรถไฟรถด่วนเป็น KLIA Express ครับสำหรับการซื้อบัตรโดยสารก็ซื้อจากเคาน์เตอร์ได้เลยครับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำแนะนำครับแล้วนี่ก็ซื้อมาแล้วก็เดินไปขึ้นขบวนรถครับนั่งตรงไหนก็ได้ไม่ได้บุ๊กกิ้งที่นั่งไว้ที่นั่งเยอะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในขบวนรถนะครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศภายในขบวนรถไปก่อนครับจากตรงนี้ไปก็ใช้เวลาเดินทางไม่ถึง30นาทีนะครับก็นั่งแอร์เย็นๆสบายๆจากสนามบินก็ไปถึงที่ศูนย์รวมรถเลยครับ KL Central กรุงกุลาลัมเปอร์จากตรงนั้นก็จะไปนั่งรถไฟฟ้าในระบบไปไหนก็ได้ครับตามใจต้องการเลยทั่วกุลาลัมเปอร์ตรงนี้เป็นบรรยากาศของไชน่าทาวน์ช่วงกลางวันครับซึ่งโรงแรมที่ผมมาพักซิมการ์เด้นโฮเทลก็อยู่บริเวณนี้เลยครับก็สะดวกดีแล้วก็จะมีแมนดารินนะครับอยู่ใกล้ๆก็เดินถึงอีกแล้วจะนอนแมนดารินก็จะใหญ่หน่อยถ้านอนซิมการ์เด้นก็ถูกหน่อยประหยัดครับก็มีข้าวของขายเยอะแยะเลยเหมือนตลาดนัดเนี่ยแหละครับใช้หน้าทาวมีทั้งของใช้เครื่องไฟฟ้าแล้วก็ช่วงกลางคืนก็จะเป็นร้านอาหารครับตอนนี้ยังเป็นช่วงกลางวันอยู่ก็เดินออกมาจากไชน่าทาวน์เลี้ยวซ้ายก็จะผ่านศาลเจ้าแล้วข้างหน้าผมที่เห็นไกลๆตรงนั้นก็เป็นวัดศรีมาริอมันซึ่งเป็นวัดศรีมาริอมันที่มาเลเซียนะครับถ้าดูจากคลิปก่อนก็จะเห็นว่ามีอยู่ที่สิงคโปร์ด้วยครับมีวัดศรีมาริอมันอยู่ทั้ง2ประเทศเลยเป็นวัดฮินดูครับก็เดินมาจากตรงไชน่าทาวน์ครับไม่ไกลมากก็จะถึงแล้วตรงหัวมุมถนนไกลๆสุดนู้นเลยก็ที่ผมเดินไปแล้วก็เลี้ยวขวาแล้วก็ไปสถานีพาซาเซนี่ครับแล้วก็จะมีร้านข้าวแกงที่ผมชอบไปกินบ่อยๆก็เดี๋ยวในคลิปนี้ก็จะมีบรรยากาศร้านข้าวแกงในช่วงกลางวันด้วยครับนี่ให้ดูภาพรวมว่าเวลาเรามาที่มาเลเซียแล้วใช้ชีวิตอยู่ในเมืองเราเดินทางไปบรรยากาศมันเป็นยังไงมันเหมือนบ้านเราไหมนี่ตรงนี้ก็จากคลิปก่อนนะครับที่ไปถ้ำบาตูก็เดินตรงไปก็จะเป็นสถานีรถไฟฟ้าพาซาเซนี่ครับแล้วก็มีชุมทางของรถเมย์ด้วยนี่สะดวกสบายครับสะดวกสบายตัดภาพกลับมาตอนนี้ก็เป็นผ่านหน้าวัดศรีมะลิตรงนี้ก็เป็นวัดศรีมะลิมันในช่วงกลางคืนนะครับแล้วที่วัดก็เปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปกราบสักการะขอพรได้ครับเป็นวัดฮินดูนะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยแนะนำแต่งตัวยังไงถวายอะไรได้บ้างครับเท่าที่เห็นก็มีทั้งฝรั่งไทยจีนแขกก็เข้าไปครับตรงนี้ก็เดินผ่านมาที่ศาลเจ้าเมื่อตอนกลางวันนะครับเพื่อที่จะไปไชน่าทาวน์ในตอนกลางคืนอีกครั้งครับเดินมาตรงนี้ไชน่าทาวน์ก็เหมือนเยาวราชบ้านเรานะครับก็นักท่องเที่ยวที่มาพักอยู่แถวนี้จะกินจะดื่มมันก็จะสะดวกนะครับก็จะหาง่ายนี่มีทุเรียนขายด้วยแล้วอยากจะบอกว่าในตลาดแถวนี้
ก็อยู่ใกล้กับเซ็นทรัลมาร์เก็ตด้วยนะครับเครื่องไฟฟ้าเครื่องไฟฟ้ากระเป๋าแบรนด์เนมต่างๆของก๊อฟนะครับเพียบเลยฮะแล้วแต่จะเลือกรวมถึงสินค้าที่หายากๆพวกไฟแช็กบุหรี่ไฟฟ้าอะไรพวกนี้ก็มีครับโดยเฉพาะเครื่องใช้ไฟฟ้านะหูฟังอุปกรณ์ไอทีเนี่ยเพียบเลยแต่ใช้ได้ไม่นานไม่ทนนะครับก็ไม่กล้าไปถ่ายจี้ๆนะครับให้ดูภาพรวมเอาแบบกว้างๆนี่แหละครับมีหมดแหละจะเอาแบรนด์เนมยี่ห้อไหนจะเอาเครื่องใช้ไฟฟ้ายี่ห้ออะไรมีหมดเลยแต่บอกไว้ก่อนเลยว่าก๊อฟตรงนี้ก็เป็นร้านอาหารจีนที่ผมมานั่งกินบ่อยๆครับก็มีเครื่องดื่มขายพวกเบียร์เหล้ามีหมดครับเบียร์ไทเกอร์มานั่งปล่อยแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงกลางคืนครับสงสัยจะมีไม่ก๊อปอีกก็คือพวกเสื้อผ้าเนี่ยแหละครับเป็นเสื้อผ้าพื้นเมืองก็มีใส่เล่นสบายๆแล้วก็มีของกินขายสลับไปด้วยประมาณนี้ครับนี่ก็เป็นบรรยากาศร้านอาหารเบียร์เขาก็จะเอามาใส่ถังแล้วก็แช่น้ำแข็งไว้นะครับครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศในชัยนาทาวกรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศตลาดไปเรื่อยๆนะครับนี่กระเป๋าแบรนด์เนมนะครับแล้วก็มีของใช้กระจุกกระจิกไอ้ที่ไม่ก๊อปก็มีครับแต่ส่วนใหญ่ผมเจอหลายรุ่นเลยครับที่ก๊อปปี้ไม่กล้าเอากลับแค่เดินดูเดินชมเฉยๆครับหาของกินน้ำหอมก็มีครับแล้วที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ก็ยังเป็นศูนย์ฝึกของลูกเรือของแอร์เอเชียด้วยนะครับเวลาลูกเรือของหางแดงสอบได้ใหม่ๆแอร์เอเชียก็จะมาอบรมกันที่นี่ครับตอนนี้ก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆครับนี่ก็เป็นมุมถนนตอนที่เดินตอนขาเข้านะครับก็เลี้ยวซ้ายออกไปก็จะผ่านศาลเจ้าที่เห็นนะตั้งแต่ช่วงต้นคลิปนะครับนะที่มีธงชาติมาเลเซียอยู่ตรงเนี้ยตรงซ้ายมือเนี่ยครับแล้วเดินตรงไปเรื่อยๆจนสุดถนนเลี้ยวขวาก็จะเป็นสถานีพาซาเซนีแต่ก่อนจะถึงตรงสุดถนนเราก็จะเห็นวัดสีมาริอามันซึ่งตอนนี้จะเปลี่ยนกลับมาอยู่ทางด้านขวามือของผมนะครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศในช่วงกลางคืนในย่านนี้ครับเดินสบายๆของกินเยอะตลอดคืนนะครับ7 11 mini mart อะไรต่างๆก็อยู่ตรงนี้เป็นบรรยากาศในลิฟต์แล้วก็นี่เป็นไฟล์ที่อยู่ในกล้อง GoPro ครับตอนที่มาที่ถ้ำบาตูก็ให้เห็นเบื้องหลังครับว่าผมใช้กล้องอีกหนึ่งตัวซึ่งเป็นโซนี่ข้างหน้าก็เป็นถ้ำบาตูครับแล้วก็องค์พระขันธกุมารเป็นช่วงที่ปรับปรุงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับทาสีบูรณะใหม่นักท่องเที่ยวเยอะเลยทีเดียวครับให้ดูบรรยากาศไปเรื่อยๆก่อนนี่ครับบริเวณโดยรอบเขามีคนมาขายไอ้ที่สวมเลนส์ของมือถือให้เป็นมุมกว้างด้วยนะครับมาขายดีมากในช่วงนั้นแต่ในปัจจุบันก็ขายไม่ดีแล้วแหละเพราะกล้องรุ่นใหม่ๆมันมีเลนส์วายติดมาด้วยอัตโนมัติใช่ไหมหลังๆนี่มาเนี่ยโดยเฉพาะ Samsung และ iPhone ตรงนี้ก็จะเป็นบรรยากาศโดยทั่วไปนะครับให้เห็นเบื้องหลังผมเอาโกโปรติดหน้าอกเอาไว้แล้วก็ใช้กล้องโซนี่กับไมค์แบบมีสายในการถ่ายทำอยู่อีกช็อตหนึ่งซึ่งต้องไปดูย้อนหลังใน EP 2ที่ถ้ำบาตูนะครับก็จะเห็นมุมกล้องที่ผมใช้ก็พิสูจน์แล้วว่ากันตันของโซนี่สู้โกโปรไม่ได้แต่โซนี่ดีกว่าตรงที่ว่ามันไม่แห้งครับแล้วก็แบตเตอรี่มันอึดกว่าเปลี่ยนง่ายกว่าทุกอย่างง่ายกว่าแต่ระบบกันสั่นระบบกันสั่น GoPro จะสมูทกว่าอันนี้ก็เป็นบรรยากาศตอนที่ผมนั่งรถไฟครับคอมมูเตอร์กลับมาจากถ้ำบาตูเพื่อจะมากลับที่พักนะครับนั่งรถไฟย้อนกลับมาจะไปลง KL Central ครับ
ก็เป็นภาพบรรยากาศภายในรถไฟขากลับครับเรื่อยๆสบายสบายเดินทางสะดวกมากครับนี่ก็เป็นบรรยากาศริมทางครับใกล้จะถึงศูนย์รวมรถนะครับ KL Central กรุงกุลาลัมเปอร์คลิปนี้ก็จะยาวหน่อยครับก็อยากให้ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีอะไรให้เราค้นหาเยอะเลยนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศภาพบรรยากาศในการเดินทางสักพักก็จะถึงแล้วครับนี่ครับแล้วก็มาถึงสถานี KL Central แล้วครับจากตรงนี้ไปแล้วก็เปลี่ยนสายรถเป็นรถไฟฟ้าในระบบอยากจะไปไหนก็เดินไปซื้อตั๋วขึ้นรถไฟฟ้าในระบบครับจะไปตึกแฟด KLCC ซูเรีย KLCC ได้หมดครับภาษาเซนี่ไชน่าทาวน์ณตรงนี้ก็สามารถจะเช่าล็อกเกอร์ซึ่งนักท่องเที่ยวบางคนมาเปลี่ยนเครื่องแล้วเขาอยากมาเที่ยวกุลาลัมเปอร์ใช่ไหมครับก็สามารถเช่าล็อกเกอร์ได้ครับฝากข้าวของเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวพอจะกลับสนามบินก็แวะมาเอามันมีให้บริการอยู่สะดวกเลยแล้วก็มีร้านอาหารมีมินิมาร์ทมีแมคโดนัลด์ KFC มีรวมอยู่ที่คล้ายๆหมอชิดนะครับจะดูว่าระบบศูนย์รวมการคมนาคมเขาจะค่อนข้างจะมีครบกว่าก็จะไปซื้อตั๋วรถไฟกลับไปสถานีภาษาเซนี่ครับเปลี่ยนเป็นภาษาอังกฤษเลือกสายรถนี่ครับจาก KRCC ไปสถานีเดียวแล้วก็กดแล้วก็หยอดเงินครับแล้วก็รับชิปสำหรับไปขึ้นรถไฟตามนี้เลยครับสะดวกสบายฮะผมก็เอาเหรียญมาใช้ครับหนักกระเป๋าพยายามใช้เหรียญให้หมดเศษๆเล็กๆน้อยๆเงินริงกิตถ้าเกินเขาก็ถอนให้นะครับมีเงินถอนหล่นมาพร้อมกับชิปเนี่ยแหละเนี่ยเก็บเข้ามาก็ประมาณนี้เองง่ายๆนะครับมันมีไฟล์ที่บินผ่านกัวลาลัมเปอร์แล้วบางคนเขาไปประเทศอื่นเนี่ยแล้วก็มาจอดต่อเครื่องนานๆก็มีก็ทำให้มีนักท่องเที่ยวออกมาเที่ยวในเมืองครับออกมาเที่ยวได้สบายๆนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศชมไปเรื่อยๆครับส่วนซิมโทรศัพท์มือถือก็ซื้อที่สนามบินได้เลยครับหรือจะเปิดโรมมิ่งมาจากประเทศไทยก็ได้ก็สะดวกไปอีกแบบหนึ่งจะได้ไม่ต้องถอดเข้าถอดออกแต่แนะนำว่าใช้ซิมของมาเลเซียก็ใช้ซิมของมาเลเซียก็จะมีโปรโมชั่นให้เลือกเยอะครับในช่วงนี้ก็กำลังขึ้นบันไดเลื่อนนี่ครับพยายามกำจัดเหรียญออกไปเยอะๆประมาณนี้แล้วก็ขึ้นไปในชานชาลาด้านบนครับเพื่อจะนั่งกลับไปที่สถานีพาซาเซนี่ก็ใช้หน้าทาวแล้วนะครับคุ้นกันดีแล้วเพราะ 3-4 EP แล้วนะครับที่เรามาขึ้นรถไฟตรงนี้กันแป๊บเดียวหลุดหัวโค้งไปก็ถึงแล้วใกล้มากและนี่ก็เป็นการต่อรถกลับไปที่สถานีพาซาเซนี่หรือใช้หน้าทาวครับอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศตอนขึ้นรถผู้คนก็ประมาณนี้แหละครับแป๊บเดียวถึงสบายสบายถึงแล้วครับตอนนี้ลงจากขบวนรถไปแล้วแล้วตรงนี้ก็เป็นสถานีพาซาซินี่ครับกำลังเดินลงไปด้านล่างซึ่งในวันนั้นที่ถ่ายคลิปรู้สึกว่าผมจะไปหาซื้อข้าวกินนะก็ร้านเดิมครับแต่เป็นช่วงกลางวันอันนี้ก็จะให้ชมบรรยากาศการขึ้นลงรถนะครับให้มองภาพกว้างๆเอาไว้เผื่อเวลาเดินทางกันมาเองก็
สามารถเดินทางได้ง่ายขึ้นนะครับตอนนี้เขาเปิดประเทศแล้วขากลับเข้าประเทศไทยก็ไม่ได้กักตัวแล้วไปมาเลเซียไปสิงคโปร์ก็ไม่ได้กักอีกเหมือนกันครับทุกอย่างกำลังกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมนี่ก็เป็นทางลงมาข้างล่างอย่างที่เคยบอกไว้ในคลิปก่อนๆครับการเดินทางมาเที่ยวในกัวลาลัมเปอร์แล้วอยากไปแลนด์มาร์คต่างๆนอนไชน่าทาวน์ก็จะสะดวกครับพอไปตึกแฝดก็ได้จะไปท่ามปาตูก็สะดวกง่ายครับแป๊บเดียวก็ถึงมีรถไฟฟ้าเข้าถึงหมดทุกจุดทุกแลนด์มาร์คที่เราต้องการไปนะครับแล้วก็ไชน่าทาวน์ไชน่าทาวน์จะหาของกินง่ายแค่เดินให้ชมบรรยากาศอยู่ตรงนี้นะครับเป็นอย่างที่เห็นเลยครับพยายามจะไม่ตัดต่อเพื่อให้เห็นบรรยากาศภายในสถานีดูๆไปพาซาเซนีไม่ใช่สถานีเล็กนะเหมือนจะเล็กนะครับแต่ไม่กว้างครับก็มีของขายมีของกินมีมินิมาร์ทร้านกาแฟของเล่นเด็กยังมีเลยฮะนี่ครับก็เดินมาเรื่อยๆเอาแบบไม่ตัดเลยไปยาวๆก็จะลงไปข้างล่างนะครับเดี๋ยวก็จะผ่านตรงที่ขึ้นรถเมย์ครับที่เดินข้ามไปร้านข้าวแกงก็เดินทางมาที่นี่เดินทางจนคุ้นตาแล้วจำได้ครับนี่เดินลงมาแล้วนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศครับในสถานีพาซาเซนีย้ำชื่อสถานีให้ฟังกันบ่อยๆครับเวลาเดินทางมาจะได้สะดวกมีโรงแรมแมนดารินนะครับอยู่ในบริเวณนี้ไปค้นดูเองแมนดารินชัยนาทาวกัวลาลัมเปอร์ไม่ใช่แมนดารินหรูๆนะครับเป็นอยู่ในระดับ2ดาวครึ่งถึง3ดาวครับและนี่ก็เป็นบรรยากาศที่จะตรงไปที่ร้านข้าวแกงในช่วงกลางวันครับคราวที่แล้วเรามากลางคืนใช่ไหมครับร้านข้าวแกงอินเดียก็เดินข้ามถนนไปแบบนี้เขาขายทั้งวันทั้งคืนจริงๆนะครับร้านเขาเขียนไว้ว่าเปิด23ชั่วโมงผมก็ไม่รู้ว่า23ชั่วโมงของเขามันไปปิดตอนตีอะไรแล้วปิดทำไมนี่ครับผมเก็บเงินไว้ในช่องตรงนี้ของกระเป๋าเป้เพนตาแกรม50ลิตรก็จะแยกออกมานะครับเพื่อเดี๋ยวจะไปซื้อข้าวต่อจากนี้แหละอีกแป๊บหนึ่งแบ่งเงินไว้หลายๆจุดครับ ATM ธนาคารที่ประเทศไทยบัตร ATM ธนาคารของไทยทุกธนาคารสามารถใช้ได้ครับกดเหมือนปกติเลยก็มีค่าธรรมเนียมหน่อยหนึ่งนี่ข้ามถนนมาแล้วก็จะลงไปที่ร้านข้าวแกงครับถ้าเดินไปสุดถนนตรงนู้นเลยก็คือเซ็นทรัลมาร์เก็ตครับกำลังเลี้ยวเข้าร้านข้าวแกงอินเดียก็สูตรเดิมเลยนะครับเดินไปขอจานใส่ข้าวเขาก็จะมีห่อพลาสติกรองมาให้แต่วันนี้เป็นในมุมของการใช้กล้อง GoPro ครับนี่เดี๋ยวอาบังก็จะเอาจานข้าวให้แล้วผมก็จะไปตักกับข้าวที่เราต้องการมาห่อกลับไปเหมือนเดิมเอาไปกินที่ห้องพักครับโรงแรมของเราเองไม่ชอบนั่งกินที่นี่ครับผมเป็นคนเหงื่อออกง่ายนี่ได้มาละก็เอามาตักกับข้าวที่เราต้องการครับเดี๋ยวเขาคิดเงินของเขาเองไม่แพงครับไอห่อหนึ่งเนี่ยกินได้ประมาณ2มื้อแบ่งกินวันนั้นผมกินอะไรวะเป็นน่าจะเป็นไก่เห็นไหมครับแคทเชียร์คนเดิมเสื้อส้มๆเมื่อกี้เดินไปแล้วในคลิปนี่ครับก็ตักกับข้าวไปเรื่อยๆแต่ที่อร่อยเด็ดๆเลยก็เป็นแหลมตักสักสองสามชิ้นแล้วนี่ก็คือบรรยากาศในร้านข้าวแกงครับซึ่งเอามาตัดรวมให้ดูในเรื่องของไชน่าทาวน์กัวลาลัมเปอร์
วัดศรีอริมาขออภัยครับวัดศรีมาริอมันในมาเลเซียกับการเดินทางด้วยระบบคมนาคมขนส่งรถไฟฟ้าครับออกไปนอกเมืองก็มีรถไฟฟ้าแล้วก็กลับมาตรงนี้ครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะเขียนบินให้ครับว่าราคาเท่าไหร่แล้วก็ไปจ่ายเงินตรงทางออกเหมือนเดิมเลยแต่คราวที่แล้วเป็นกลางคืนคราวนี้เป็นช่วงกลางวันเขามากินบ่อยเหมือนกันนะนี่จากในคลิปเขาก็มีช้อนมีอุปกรณ์การกินให้ครบนะครับก็ไปถึงห้องก็แวะซื้อแวะซื้อน้ำที่ 7-Eleven ไปก่อนครับแล้วก็ไปนอนกินในห้องเปิดแอร์เย็นๆสบายๆมีแรงนอนพักแล้วเดี๋ยวค่อยจะไปไหนก็ค่อยว่ากันอีกทีครับยังมีที่ให้ไปค้นหาอีกเยอะเลยในกัวลาลัมเปอร์แล้วก็มีห้างที่น่าเที่ยวนะครับซึ่งตกแต่งสไตล์อียิปต์โบราณเลยก็คือซันเวย์พีระมิดซึ่งอยู่ในกัวลาลัมเปอร์เนี่ยแหละครับนั่งรถเมล์ไปได้ในคลิปก็กำลังเขียนบินครับรวมราคาให้แล้วก็เดินเอาไปเห็นไหมครับนักท่องเที่ยวต่างชาติฝรั่งไทยจีนญี่ปุ่นแขกก็มากินที่นี่ครับแล้วก็เอามาจ่ายเงินตรงนี้คนเดิมนี่ก็ได้อาหารสำหรับ2มื้อนะครับเพราะข้าวกับที่ได้มันเยอะมากเคยให้ดูไปแล้วแล้วนี่ก็เป็นวิธีการดำรงชีพจะกลับไปซิมการ์เด้นโฮเทลก็เดินออกจากร้านเลี้ยวซ้ายไปนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเลี้ยวซ้ายอีกทีนึงก็มีเซเว่นก็ไปซื้อน้ำครับเอาติดเข้าไปกินในห้องร้านชำพวกนี้ที่เราเดินผ่านเนี่ยราคาของเครื่องดื่มน้ำเปล่าน้ำอัดลมจะถูกกว่าครับแล้วก็มีร้านขายซิมมือถือและอุปกรณ์มือถือด้วยถ้าอยากได้น้ำราคาถูกก็แวะร้านชำอย่างที่เห็นเมื่อสักครู่นี่จะถูกมากเหมือนสิงคโปร์เลยแพทเทิร์นเดียวกันในเรื่องของราคาสินค้าในร้านโชห่วยกับ 7-Eleven แต่บางทีผมเข้าไป 7-Eleven เพราะว่าจะไปซื้อของอื่นด้วยครับของใช้อย่างอื่นก็เลยไม่อยากแวะหลายทีแต่น้ำอ่ะตุนเอาไว้แล้วครับแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศในทางเดินกลับไปที่พักเห็นไหมครับทุกขั้นตอนเลยก็จะมีการเดินเอาสะดวกสบายเดินถึงเดินเย็นถึงสนามบินเนี่ยแต่ไม่ได้เดินไปสนามบินนะหมายความว่าเดินไปขึ้นรถไฟฟ้าเข้าระบบจนถึงสนามบินจนบินกลับกรุงเทพก็ใช้วิธีนี้นะครับอันนี้ก็เป็นร้านอาหารท้องถิ่นร้านอาหารจีนก็มีครับเยอะแยะเลยโรงแรมแถวนี้ระดับ5ดาวก็มีเหมือนกันครับอยู่ที่ว่าจะไปนอนหรือเปล่าแต่มีครับมีอยู่ตรงหน้าเซ็นทรัลมาร์เก็ตนะครับหรูเลยล่ะแต่ดูแล้วมันจะแพงเกินจริงไปนิดก็เลยไม่อยากนอนและนี่ก็กลับมาที่หน้าวัดศรีมาริอมันอีกรอบหนึ่งแล้วครับเพราะซิมการ์เด้นโฮเทลมันสามารถเข้าได้2ทางเข้าจากด้านหน้าของใช้หน้าทาวตรงตลาดที่ดูเมื่อตอนต้นคลิปนะครับก็เข้าได้หรือจะเข้าจากด้านข้างด้านหลังก็ได้ตอนมาถึงใหม่ๆงงกับ GPS เหมือนกันนะทั้งที่มันก็ปักหมุดไว้ถูกแล้วแหละแต่ว่าที่มันงงเพราะว่าในใช้หน้าทาวร้านค้ามันเยอะมันไปบังป้ายทำให้เรามองไม่เห็นอันนี้ผมเดินเลาะมาจากด้านหลังมาจากด้านหลังครับก็บรรยากาศจะประมาณนี้เข้าด้านหลังโรงแรมก็เข้าได้กลางคืนเขาก็มีรปภ.คอยดูแลอยู่นี่ก็เป็นสภาพความเป็นอยู่ของชาวมาเลเซียกรุงกัวลาลัมเปอร์ครับก็ประมาณนี้นี่เมื่อไหร่ป้ายทะเบียนรถเมืองไทยเรามันจะเป็นภาษาอังกฤษแบบนี้บ้างนะเนาะเวลาฝรั่งมาเช่ารถเมืองไทยนี่เขาอ่านภาษาไทยของเราไม่ออกนะนี่ก็เป็นรถของคนที่นี่ครับจอดมีร้านข้าวอีกแล้วร้านข้าวตรงนี้ผมก็เคยมากินครับแต่บอกเลยว่าจานใหญ่เกินไปอิ่มนี่ครับมา
ครับมาเข้าด้านหลังโรงแรมแล้วนี่ก็เป็นบรรยากาศภายในลิฟต์ยังไม่ใช่ภายในแต่ยังไม่ได้กดเข้าไปเลยสำหรับตอนนี้เราจะจบไว้แค่นี้ครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าที่สิงคโปร์สวัสดีครับบ๊ายบาย